ใช่ค่ะเป็นผักบุ้งปลอดสารพิษปลอดยาฆ่าแมลงยาไล่แมลงไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือสารไอสมุนไพรอะไรสมุนไพรไล่แมลงทุกอย่างไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากปุ๋ยหรือหมักตอนแรกเราก็ดีท็อกซ์ดินด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงปรับสภาพดินฆ่าเชื้อโรคปรับสภาพดินที่มันมีสารเคมีอะไรมากๆก็ให้มันทุเลาลงแต่ดินนี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีมาเป็น20ปีแล้วมั้งพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีมาเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่บางโฉมสีนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยก็ปลูกผักให้แม่กินเป็นส่วนใหญ่มักจะให้แม่กินได้กินผักสดนะวิตามินก็รู้สึกว่าแข็งแรงเนาะดูนะแข็งแรงไหมแม่แข็งแรงอยู่กันมา1ปีแล้วเนี่ยนะอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่20ก็แหละ28ใช่ไหมไม่รู้อ่ะนับวันกันไว้เนี่ยอยู่มา28อยู่มาเกือบปีแล้วยังไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นหวัดตั้งแต่ปีใหม่ปีวันที่1ปีที่แล้วออกจากโรงพยาบาลมาก็จะมาดูแลกันก็ดูแลแม่มาก็1จะครบ1ปีแล้วอีก2วันนะก็ปรากฏว่ากินยาตามแพทย์สั่งกินนมเอ็นชัวกินยาโรคเกาเทียมเขาเตรียมก็แข็งแรงนะยาอะไรไม่เห็นได้กินยาอะไรวัคซีนก็ฉีดแล้ววัคซีนโควิดก็ฉีด2เข็มแล้วเดี๋ยวจะฉีดเข็มที่3ไม่ไหวเนี่ยครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ไม่ใช้สารพิษยาฆ่าปวกยาฆ่ายุงยากันมดแมลงทุกชนิดเราไม่ทำร้ายกันอยู่ด้วยกันเมื่อตอนน้ำท่วมหนักๆก็มีแต่มดขึ้นบ้านบ้านอื่นเขาก็เอายาฉีดมดกันแต่เราไม่ฉีดปล่อยมันอยากขึ้นก็อยู่กันไปเวลามันขึ้นที่นอนเราก็เอาแป้งฮีทโรยๆถ้ามันก็ไม่เข้ามาแล้วก็หลับสบายเหมือนกันก็ปรากฏว่าสัตว์มีพิษอย่างเช่นตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้มันเห็นมดอยู่มันก็ไม่ขึ้นมานั่นก็ได้ประโยชน์แมงป่องเยอะบ้านเราก็รกรุงรังเก็บของขึ้นหนีน้ำมันนะมันก็ได้ประโยชน์จากสัตว์ที่เราไม่รังแกมันก็มาอาศัยอยู่บ้างมดมันก็มาอยู่หลายกลุ่มหลายพันหลายชนิดมันก็ต่อต้านกันไปเองบ้างอะไรบ้างในที่สุดมันก็ผ่านไปด้วยดีเราก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีมาทำร้ายครอบครัวเรายิ่งมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็เปราะบางมากเราก็ต้องระมัดระวังใครไม่ระมัดระวังเชื่อคำโฆษณาก็ใช้ไปยากันยุงยากันปวกอะไรต่างๆที่บอกว่าดีๆๆเนี่ยเขาโฆษณาไหมว่าอาจจะมีดีนะอาจจะกินแล้วไม่ตายก็มีบางยี่ห้อนะก็ค้นหาดูจะมีไหมที่ปลอดภัยจริงๆมันก็ทำลายประสาทไม่ตายก็ที่ปลอดภัยกินแล้วไม่ตายไม่ทำลายประสาทเขาโฆษณาอย่างนี้บ้างไหมถ้าเขาโฆษณาอย่างนี้ก็น่าเชื่อถือเขานะอาจจะมีบ้างที่มันเป็นสมุนไพรธรรมชาติไล่ยุงอะไรนี้อย่างนี้ก็พสมุนไพรบางอย่างมันก็ทำลายสุขภาพเหมือนกันทำลายสมองทำลายประสาทเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรแล้วจะไม่ให้โทษมันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันบางอย่างผักเรานี่ไม่ได้ใช้พืชสมุนไพรไม่ได้อะไรทั้งนั้นยากันอยู่ใช้แต่น้ำปลาปลาของหมู่หนึ่งปลาปลาก็ไม่ค่อยจะไหล
หรือไหลก็ไม่รู้ปลาแล้วอาจจะบกพร่องก็ได้ยังไม่ได้ดูไม่ได้ถามแม่กินผักอร่อยไหมผมหั่นผักดิบๆนี่ให้แม่กินเลยล้างๆน้ำแล้วก็หั่นให้กินให้กินด้วยความมั่นใจสบายใจว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเพราะเราทำเองนะคนจริงคนที่ขายผักเนี่ยขายผักที่ทำเองแบบเนี้ยแล้วก็ไปบอกว่าผักฉันไม่ได้ฉีดยาใครก็จะไปเชื่อนะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อว่าเอ้ยมันก็คนจะขายมันก็บอกไม่ได้ฉีดยาผักปลูกเองไม่ได้ฉีดยาก็ขายเราเป็นคนขายเราเป็นคนทำเนี่ยเราต้องขายให้แพงกว่าตลาด1เท่าตัวอย่างน้อยๆแพงก็ไม่มีคนซื้ออีกแพงก็ไม่มีคนซื้อทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้เขารู้ว่านี่ผักฉันเนี่ยฉันปลูกเองฉันไม่ได้ใช้ยาคุณจะเชื่อไหมปลูกแค่นี้เนี่ยพอพูดแค่นี้ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้แม่ต้องมีวิธีการบอกให้เขาเชื่อซื้อก็ช่างมึงทีนี้เราก็ต้องบอกว่าอ้าวคุณจะเชื่อยังไงคุณมีอะไรมาตรวจไหมเรามีอะไรไปตรวจให้เขาเราจะมีทุนมีรอนอะไรเอาน้ำยาอะไรตอนแรกก็ตรวจเอานักวิชาการเนี่ยมาตรวจไหมเราก็เอาเตาแก๊สปิกนิกไปอันหนึ่งต้มน้ำให้เดือดให้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าพยาธิแล้วเราก็กินให้เขาดูกินทั้งน้ำกินทั้งต้นเนี่ยก็ดูเนี่ยฉันกินเองอย่างเงี้ยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องซื้อก็ชกมันแก่นั้นนะมันต้องอย่างนั้นขายผักมันต้องขายอย่างนี้แล้วต้องขายให้แพงด้วยไม่ใช่ขายถูกๆก็เธอไม่ค่อยกว่าจะได้มามันเหนื่อยถ้าเอาปุ๋ยใส่เอายาใส่มันไม่เหนื่อยอะไรเลยปุ๋ยเคมีใส่เอายาเคมีใส่มันไม่เหนื่อยอะไรหรอกเดี๋ยวเลือกต้นใหญ่ๆไปฝากคนสำคัญก็ไปฝากคนที่เรารักกันนะแม่ฝากแม่ดาวฝากแม่ฝากให้บ้านนุ่นกินเอาตัวแม่ผัวนุ่นของไม่ดีอย่าไปให้คนต้นใหญ่ต้นเล็กเราไว้กินเองเล็กๆมันก็อร่อยนะแม่ต้นเล็กมันก็อร่อยบ้างต้นใหญ่ก็มีไม่กี่ต้นที่เขาคัดมาขายเขาคัดอย่างนี้นะแม่ต้นเล็กๆก็ไปอีกไซส์นี้ต้นไหนที่มันได้ในตัวเช่นมากๆมันก็จะโตกว่าครับจะโตแล้วก็ป้องยาวดูหลานแม่ดูหลานเอาหลานมาเลี้ยงเลยเนี่ยกลับมาเลยน้องติงก็อยู่บนบ้านแม่ยังไม่ถึงงานไม่รู้นะวันห่างๆที่หลังว่าอย่าให้มันถีบนะถีบยอดก็สวยเห็นไหมต้นเล็กจัดหวานไม่เป็นด้วยเพราะจริงก็ต้องชักแถวหวาน
ทำร่องวางไปไหนมาไปต่อไฟมาเหรออยู่ในตลาดหรือเปล่าไอ้นุ่นอยู่วัดทะอิฐใช่ไหมทำมาปลูกบ้านหลังใหม่นะปลูกบ้านเราเองคงไม่ได้ปลูกหญ้าปลูกผักปลูกหญ้าจริงเออไม่ฝากไว้มากแต่มากไม่สบายผมขาเป็นขา